บางตัวก็ยืนได้แล้วดูดิหมดเลยอดยืนเลยน่ารักค่ะอันนี้ฟินเนสฟ็อกครับลูกฟินเนสฟ็อกอ๋อลูกไซส์ประมาณเดือนกับอีก2อาทิตย์เป็นสัตว์8อันนี้กำลังฮิตกันเป็นหนูทะเลทรายค่ะตัวนี้ก็นานๆจะมาเป็นฤดูของเขาถึงจะเข้ามาครับโอ้ยดูดิน่ารักอ่ะกระลิงนอกลิงบ้านเรานิสัยเหมือนกันอยู่แล้วโอ้ดูดิอันนี้จับได้ไหมพี่จับได้จับได้พอเล่นได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่เหมือนตัวล่างจะอันนี้กว่าหันมานี่หน่อยสิลูกหันมานี่หน่อยค่ะอยู่เมืองไทยจะขนเขาจะได้ประมาณนี้แต่ถ้าอยู่เมืองนอกถ้าได้อากาศหนาวกว่านี้ขนจะหนากว่านี้อันนี้และคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านแม่พาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้ฟินเนสฟ็อกครับลูกฟินเนสฟ็อกลูกไซส์ประมาณเดือนกับอีก2อาทิตย์โอ้จิ๋วเล็กมากจับได้จับได้โหแต่ตัวนี้จะมอมหน่อยคนนี้เด้อโอ้ดูหน้าทำไมขู่เขาไม่ยังไม่ตั้งยังเล็กอยู่เดือนกับ2อาทิตย์เองแต่โตเขาก็จะหูใหญ่น่ารักอันนี้ลูกป้อนก็มาป้อนตอนแรกนึกว่าลูกสุนัขปกติไม่ใช่แล้วโตหูเขาก็ยาวอันนี้ยังเล็กอยู่ตอนนี้เหลือถึง3ตัวนะคะพี่ได้เหลือ3ตัวเดี๋ยวก็หมดแล้วไม่เหลือตอนแรกมาเยอะแต่ว่าอันนี้เรานำเข้าหรือว่าเราอันนี้ลูกพอแล้วลูกพอพอในเมืองไทยแล้วใช่ใช่พอในไทยแล้วค่ะเขามีทั้งปีไหมพี่ลูกไม่มีทั้งปีมีช่วงนี้เหรอคะมีช่วงเป็นช่วงนี่กำลังเริ่มออกใช่ใช่เริ่มออกค่ะโอ้ดูดีตัวนี้พี่อ๋อมีเมียแคทจากฟินเนสฟ็อกค่ะราคายังไงนะคะตัวละ50,000ครับผู้เมียราคาเดียวกันตัวละ50,000ราคาเดียวกันใช่ครับไซส์นี้นะใช่ไซส์นี้เลยถ้าโตกว่านี้ก็จะราคาอยู่ตามที่พ่อค้าแม่ค้าตั้งแหละแต่ว่าจริงๆแล้วว่าราคาครับจะถูกกว่าข้างบนไลน์ข้างบนหน่อยตอนนี้เริ่มหิวนมเขาทานอะไรอ่ะกินนมครับกินนมนมอะไรคะนี่นมนมแพ้ก็ได้นมแพ้ก็ได้เขาก็คัดก็ได้อ๋อค่ะกำลังซนกันเลยอ่ะใช่เพราะงั้นว่าเขาหิวนมค่ะอันนี้หิวแล้วใช่ไหมใช่หิวแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ลูกแม่คัดครับโอ้กำลังมาเลยนะคะเนี่ยเขาเริ่มไซส์กำลังซนเหมือนกันป้อนนมอยู่เหมือนกันครับค่ะแต่ก็เริ่มกินบัฟกินอาหารเม็ดแช่น้ำแล้วค่ะอันนี้ก็ลูกเพาะครับเพาะในเมืองไทยได้แล้วเพาะได้แล้วเพาะได้แล้วครับได้แล้วกำลังเริ่มออกนะพี่ใช่อันนี้ล็อตแรกเลยไหมเนี่ยของปีมีมาแล้วแต่ว่าทยอยมาค่ะทะเลาะกันแล้วนะ อยู่เยอะอะนะใช่อาทิตย์หลับก็หลับค่ะนี่ไซนี้ยังกินนมนะพี่กินนมครับแล้วก็เริ่มกินพวกบัฟพวกอาหารแมวแช่น้ำแล้วอาหารดูดิกำลังซนกันเต็มที่เลยโอ้พอตื่นแล้วมันเอาไม่อยู่ต้องปิดค่ะปิดได้เลยไม่เป็นไรค่ะนี่เขาเริ่มแบบอยากรู้อยากเห็นแล้วกำลังซนไงใช่โอ้เมื่อกี้นอนกันนิ่งๆเลยตอนนี้คือแบบว่าให้อาหารไงบันเทิงเลยใช่เขาคิดว่าเราให้อาหารเขาก็เลยเข้ามาราคายังไงตัวละ10,000ครับตอนนี้ตัวละ10,000ตัวละ10,000ครับผู้มีราคาเดียวกันเลยครับตัวละ10,000ค่ะแต่ถ้าว่าไซส์ใหญ่ขึ้นไปกว่าอยู่ที่ความเชื่องใหญ่ก็อยู่ที่15,000ตัวละ15,000ค่ะถ้าโตก็ต้องดูที่ความเชื่องกันความเชื่องเหมือนกันครับค่ะแต่พวกนี้อายุไข่เขาครับก็เกือบประมาณ8ปี9ปีไม่เกิน10ค่ะอย่าให้อ้วนมากสัตว์พวกนี้ถ้าอ้วนมากอายุไม่ยืนครับหาวบางตัวก็นอนบางตัวก็เยอะสุดเมื่อกี้เขานอนไงใช่เขาคิดว่าเราจะให้อาหารเขาไงเขาก็เลยจะตื่นกันนี่ค่ะโอ้อันนี้หลับค่ะตื่นกันลูกแล้วเพื่อนตื่นกันหมดแล้วลูกค่ะล็อตนี้มีเยอะไหมพี่มี2กงข้างในอีกประมาณกี่ตัวเนี่ยเข้ามาล็อตนี้เกือบ20เกือบ20ตัวส่งต่างจังหวัดได้ไหมพี่ส่งได้ต่างจังหวัดก็ได้ครับได้หมดไซส์นี้ส่งได้แล้วส่งได้ครับส่งได้ค่ะเพราะเขาเริ่มกินอาหารได้แล้วค่ะแต่ถ้าเล็กกว่านี้ไม่ส่งยังไม่ได้ต้องให้เจ้าของมารับเองอันนี้ไซส์เล็กครับไซส์เดือนเกือบเดือนโอ้นี่ไซส์เดือนไซส์นี้จะเชื่องมากเลยถ้าเราเอาไปเลี้ยงค่ะมันจะไม่เหมือนไซส์เมื่อกี้นี้ถ้าไซส์เมื่อกี้เขาจะเริ่มแบบเริ่มโซนเริ่มอยากรู้อยากเห็นมีแงบด้วยมีเขายังกินเหมือนก็อิ่มกินยังไม่อิ่มไงค่ะจับได้นะอุ้มได้ราคาเท่าไหร่ราคาเดียวกันเลยครับค่ะ
โอ้ราคาเดียวกันเลยแล้วแต่ชอบนะว่าชอบไซส์ไหนถ้าลูกค้าชอบไซส์เล็กกว่าก็เดือนนึงไซส์นู้นก็ประมาณเดือนกว่ากับ2เดือนไซส์เมื่อกี้ตอนแรกยังเชื่องมั้ยพี่อันนี้ก็เชื่องอยู่ครับอันนี้ก็ยังเชื่องนะคะใช่ค่ะอันนั้นเขาจะเอาไปวิ่งแล้วอะไรแล้วอันนี้ไซส์อนุบาลอันนี้อนุบาลอันนั้นมัธยมค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกตัวยืนยืนแบบว่าอันนี้ก็ไซส์เดือนเดือนกว่าค่ะถ้าไซส์เดือนนึงก็จะจิ๋วๆหน่อยจิ๋วเลยอย่างประมาณเนี้ยอันนี้ไซส์เดือนโอ้กำลังน่ารักกันเลยมันจะมี2ไซส์อันนี้ไซส์เดือนอันนี้ไซส์เดือนกว่าไหนยืนโชว์ได้มั้ยเนี่ยไม่มีเลยตอนนี้นี่ไงอันนี้ขี่เพื่อนโชว์ปุ้งป่องเลยแม่ป้อนมาแล้วใช่เนี่ยบางตัวก็ยืนได้แล้วดูดิหมดเลยอดยืนเลยน่ารักค่ะหนูสฟิงค์แมวสฟิงค์หนูสฟิงค์ครับหนูสฟิงค์มีสฟิงค์หมดเขาจะเร็วหน่อยพวกเนี้ยเป็นหายากตอนนี้เขากำลังฮิตกันหนูสฟิงค์หลบหมดเลยตอนนี้หลบหมดเลยไอ้กล้องตัวเล็กมากหูใหญ่ใช่ครับตัวเท่านี้ไม่โตแล้วหน้าก็คือหนูแหละค่ะประมาณเท่าตัวเต็มที่ประมาณเท่าหนูไหมอ่ะค่ะหนูที่จากหนูไหมอ่ะครับมันเป็นสัตว์แปลกอันนี้กำลังฮิตกันอันแล้วถ้าเขาโตนี่คือเท่านี้แหละไม่โตแล้วไม่โตแล้วเหรอไม่โตแล้วเท่านี้ครับนี่คือโตสุดๆแล้วโตสุดแล้วเท่าหนูไหมโอ้ยแต่เขาผิวบางๆอ่ะผิวบางเหมือนซอฟฟิงเลยก็เรียกว่าหนูซอฟฟิงโอ้เราเห็นเหมือนอะไรเขาข้างในเลยอ่ะใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยหนูซอฟฟิงราคายังไงคะเนี่ย 8,000 ถึง 10,000 8,000 ถึง 10,000 ใช่ครับตัวผู้กับตัวเมียราคาไม่เหมือนกันตัวเมีย 10,000 ตัวเมียราคาสูงกว่าใช่ครับตัวผู้ก็คือประมาณ 8,000 ใช่ครับค่ะตอนนี้ยังพอยังได้น้อยอยู่ไงแต่ถ้าได้เยอะไทยมั้ยอ่ะก็นําเข้าแล้วก็มาพอในไทยใช่ๆค่ะเขากินอะไรอ่ะพี่มันกันครับอาหารเม็ดทั่วไปเหมือนหนูแฮมสเตอร์เหมือนหนูไม้ทั่วไปพวกธัญพืชพวกเม็ดทานตะวันข้าวโพดดิบค่ะวันนี้เราได้เจอของแปลกอีกแล้ว มีมาตลอดเลยไม่ช่วงนี้มีแปลกแต่ว่าไม่ได้ว่ามีมาเรื่อยๆพอเขาเพิ่งพอได้กันไซส์นี้เราส่งต่างจังหวัดได้ไหมส่งได้ครับค่ะแต่ก็ต้องดูแลความร้อนด้วยค่ะถ้าร้อนเกินไปหนูไปฮีทโตค่ะเพราะพวกนี้อากาศปกติได้ห้องแอร์ได้ห้องแอร์ได้แต่ถ้าร้อนมากๆไม่ได้หนูจะไปฮีทโตฮีทโตคือความร้อนเขาจะทำให้หนูสุขภาพหนูไม่แข็งแรงอยู่ร้อนมาก็นอนตายชักตายได้ปกติค่ะอันนี้หนูเจอบัวครับผมหนูเจอบัวเป็นหนูทะเลทรายค่ะพวกนี้ก็นานๆจะมาเป็นฤดูของเขาถึงจะเข้ามาครับนำเข้านะคะนำเข้าปีนึงนี่จะมาสักกี่รอบเนี่ยพี่คนหนึ่งสองคนผลถึง2คนใช่พวกนี้ยังเหมือนกับว่าถ้าสภาพอากาศเขาไม่โอเคเขาก็ไม่ติดลูกนะก็เลี้ยงเล่นๆแล้วก็ที่บอกว่าร้อนไปไหมอากาศร้อนหนูทะเลทรายที่เขาบอกว่าหนูทะเลทรายแต่จริงๆมาอยู่เมืองไทยอยู่ร้อนไม่ได้นะประมาณเนี้ยได้ปกติได้ลมไทยเทได้แต่ว่าถ้าร้อนเกินไปไม่ได้ร่วงค่ะเหมือนเขาปรับตัวได้แล้วอ่ะหลับค่ะบางตัวหลับครับบางตัวก็ตื่นโอ้ยดูท่านอนเขาจับได้ลูบหัวได้เขาไม่ได้ว่าเปียวไม่ได้ดุอะไรลูบหัวได้เลยจับได้เลยอุ้ยตัวครับได้ค่ะลูบได้เลยตัวนี้เชื่องเป็นสัตว์สังคมครับเขากินอะไรอ่ะพี่กินพวกผักแล้วก็พวกพืชค่ะโอ้ยดูสิก้านหน่อยได้ไหมเนี่ยหลับแบบว่าสบายเลยเธอตื่นนอนนอนนอนเวลานอนแล้วนอนเป็นตายโอ้โหนอนแบบว่าจนลูกค้านึกว่าตายตัวอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ไซส์นี้เหรอ4เดือนถึง5เดือนครับเนี่ย2ตัวนี้คือเล่นเหมือนตัวใหญ่ด้วยใช่บางตัวคนละข้อกันไงค่ะเขาก็มารวมกันบางตัวกินเก่งก็คือตัวเขาก็ใหญ่หน่อยบางตัวกินไม่เก่งก็ตัวเล็กหน่อยครับราคาเท่าไหร่นะคะตัวละ 2,500 ครับตัวละ 2,500 ใช่ครับตัวผู้ตัวเมียเท่ากันเท่ากันราคาเท่ากันเลยมีเข้ามาประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยล็อตนี้เยอะมั้ยพี่ล็อตนี้เหรอล็อตนี้ประมาณ20-30ตัวอ๋อเยอะอยู่ข้างล่างก็มีแยกกันผู้กับเมียเขานอนอย่างเดียวกันเลยนะคะเนี่ยผู้หรือเมียครับข้างบนตัวผู้นั่นไงตัวผู้อ๋อมีนั่นนะตัวผู้ชัดเจนนะครับใช่ครับนู่นค่ะตัวผู้นั่นแหละตัวผู้ชัดเจนเลยชัดเจนไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันท้องนะนะครับค่ะวันนี้ลูกค้าบอกว่ามันอ้วนยังอ้วนอ้วนดูด้วยตัวผู้นะครับไม่ใช่ตัวเมียอันนี้ก็ตัวผู้เนี่ยเห็นแล้วเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเขาจะโตไปกว่านี้เยอะไม่ใหญ่แล้วจะออกอ้วนไซส์นี้จะออกอ้วนไซส์นี้แต่ตื่นแล้วหนุ่มตัวเมื่อกี้ตื่นแล้วหลับซะแบบนิ่งเลยเมื่อกี้อ้าวตื่นมากินเลย อันนี้ลูกลิงมาโมเสสครับผมไซส์นี้ประมาณเดือนนึงยังป้อนนมอยู่
ก็เริ่มกินผลไม้แล้วค่ะดูดีน่ารักพวกนี้จะเป็นพวกหูขาวครับผมจับได้จับได้หูขาวหูขาวโตขึ้นจะเป็นหูขาวค่ะตรงนี้เหรอจะเป็นสีขาวข้างหูมันจะเป็นสีขาวค่ะอุ้ยน่ารักจับได้นะจับได้อ่ะอุ้ยจับยังไงอุ้ยไว้หันกันลูกโชว์ก่อนเราจับอย่างเงี้ยเขาจะอยู่เฉยแต่ถ้าเราปล่อยมันจะขอจับโอ้ยจะล็อกคอน้องไหมเนี่ยโอ้ยดูดิน่ารักอ่ะขาวครับมันเป็นเอกลักษณ์ของมันใช่ไหมน่ารักมันมีหูดำกับหูขาวอันนี้หูกัดหนูด้วยไม่หรอเขาป้อนนมอยู่อ๋อป้อนนมอันนี้ให้กินกล้วยด้วยใช่ไหมคะกินกล้วยกินแอปเปิ้ลเนี่ยกินกล้วยกินแอปเปิ้ลน่าตัวโตไปอย่างนี้อีกไหมใหญ่วันนี้ประมาณครึ่งนึงอีกครึ่งนึงใช่ไหมใช่ค่ะราคายังไงนะคะคู่ 30,000 ตัวเมีย 40,000 ตัวเมียจะราคาสูงกว่าใช่ครับค่ะอันนี้เราทราบเพศหรือยังตัวผู้เนี่ยตัวผู้อ๋อปิกาจูเลยเห็นเลยค่ะตัวผู้ค่ะโอ้ยดูดิน่ารักอ่ะนี่ดูตัวนี้ด้วยดีนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียน่าจะใช่ครับใช่ผู้เมียพอดีผมไม่คิดตัวผู้อันนี้ตัวเมียน่ารักเขาเลี้ยงเขาต้องเลี้ยงประมาณนี้มันจะติดคนเขาจะจำเจ้าของใช่ครับใช่ครับค่ะตัวนี้ไม่มีกฎหมายด้วยเอาไปไหนมาไหนได้เลยอันนี้นำเข้าหรือว่าพอได้นำเข้าแล้วก็พอได้เมืองไทยแล้วอันนี้บูธเบบี้ครับค่ะแต่เป็นพันเล็กมันจะมีบูธยักษ์กับบูธเล็กค่ะอันนี้สัตว์กลางคืนครับผมโอ้อันนี้ตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยสองอันนอนอยู่สองตัวนอนมุดอยู่สองตัวผู้เมียเหรอครับพี่ไม่รู้เพศไม่แน่ใจแต่ว่ามีสองตัวจะมีสองตัวครับผมค่ะราคายังไงอะคะ 40,000 เขาเป็นสัตว์กลางคืนสัตว์กลางคืนกลางวันก็คือหลับใช่กินนอนค่ะเมื่อกี้จะหลับอยู่แล้วใช่แล้วก็จะกินอาหารแบบมืดๆเงียบๆยังไงเขาก็จะออกมากินตัวผู้ตัวเมียราคาต่างกันไหมพี่ตัวเมียแพงกว่าประมาณก็แตกต่างกันหมื่นขึ้น50,000 to 55,000อะไรต่างกันเป็นหมื่นเลยเหมือนกันเนาะค่ะอันนี้ก็นำเข้าไหมคะใช่ใช่แต่มันก็พอได้แล้วในเมืองไทยเริ่มได้แล้วกำลังน่ารักเลยแต่พวกนี้เรียนต้องแบบเรียนต้องธรรมชาติพอค่ะถึงจะติดลูกถ้าไม่ธรรมชาติก็ไม่ติดลูกค่ะเนาะมาจับได้นะจับได้เหรอคะจับได้ตัวนี้เชื่องตัวล่างไม่เชื่องอ๋อตัวล่างมันก็เล่นได้แหละเนี่ยแต่ว่าเขาเอาตัวนี้เขาน่ารักกว่าคือลิงใช่ไหมคะใช่ครับแต่เป็นลิงนอกไม่ใช่ของบ้านเราเป็นลิงนอกไม่ใช่ลูกข้างด้วยนะไม่ใช่เราลูกค้าเขาเอ้ยเดี๋ยวอันนี้เราไม่แน่ใจชื่อจำชื่อไม่ได้ชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับค่ะเราไม่แน่ใจชื่อไม่แน่ใจต้องให้ท่านผู้ชมไปดูไปเซิร์ช Google ดูโอ้ยดูดีเขาน่ารักอ่ะจมูกเหลืองอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่คนนี้ยังไม่ถึงขวบก็ยังไม่ถึงขวบนะใช่ค่ะอันนี้ก็นำเข้าเหมือนกันนำเข้าครับเขาน่ารักนะนี่เรามาโอ้ยดูดีน่ารักจังเลยอายุเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ประมาณ6เดือน7เดือน6 5 6เดือนอ่ะประมาณนี้ครับดีราคายังไงคะพี่หลักแสนนะครับหลักแสนขึ้นหลักแสนขึ้นใช่ครับค่ะสนนะเราอ่ะไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเขาถึงเรียกว่าสนเหมือนลิงไงใช่ครับเหมือนกันจะลิงนอกลิงบ้านเรานิสัยเหมือนกันอยู่แล้วโอ้ดูดิเอาแล้วเข้ามาเร็วได้ยินเสียงอะไรผลไม้ทั่วไปแล้วก็หนอนอ๋อกินผลไม้แล้วก็หนอนค่ะดูมันเล่นไหมเนี่ยอะไรกันลูกเล่นโชว์เลยเห็นไหมเล่นโชว์เลยเห็นไหมอ่ะเล่นโชว์เลยเลอะกล้วยเลยนะเลอะกล้วยเลยมีขาตัวเลยว้าดูมีการห้อยหัวเนี่ยเล่นโชว์เลยเล่นโชว์กล้องอันนี้ก็นำเข้าเหมือนกันโอ้ลิงเหมือนกันลิงเหมือนกันครับแต่ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะให้ท่านผู้ชมไปเซิร์ชเอาทำกันบ้านเอาค่ะโอ้พอเล่นได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่เหมือนตัวล่างจะอันนี้กว่าหันมานี่หน่อยสิลูกหันมานี่หน่อยค่ะนี่ค่ะเนาะหัวตั้งๆด้วยหันตูดให้อีกเดี๋ยวโอ้เสียงเขาเหรอคะใช่เสียงเขาเวลาเขาไม่พอใจไงโอ้ดูดิเขาก็น่ารักไปอีกแบบนึงน่ารักอีกแบบนึงใช่สำหรับคนที่ชอบแบบพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินกล้วยเหมือนกันผลไม้แมลงเหมือนกันค่ะตัวเขาจะใหญ่กว่านี้ไหมครับก็น่าจะใหญ่กว่าอีกครับอันนี้ยังเป็นลูกลิงดูเสียงเขาสิตัวนี้ก็เจ้าอารมณ์
ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยอ๋ออันนี้คือไม่พอใจใช่ใช่หันมาทางนี้หน่อยลูกไม่เหมือนตัวล่างตัวล่างเขาใจนี้หน่อยตัวนี้เขาจะเหมือนกับว่าคำรามหน่อยหน่อยหันทางนี้หน่อยค่ะหันทางนี้หน่อยลูกไม่หันเลยราคายังไงอะพี่ราคาเท่ากันไซส์ไซส์ได้เรียกหลักแสนขึ้นเหมือนกันหลักแสนขึ้นใช่ครับต้องถ่ายไกลแล้วแหละค่ะนี้นี่ไงนี่ไงพอได้ไหมอยากให้เห็นหน้าเขาจังเลยทางนี้ก็ต้องหันมาทางนี้เพราะเขาไม่โหดูดิดูดิพอพี่นัดจับเขาได้อ่ะเขาไม่กัดอ่ะเขาก็แล้วแต่อารมณ์อย่างตัวข้างล่างเขาเล่นได้แต่ว่าตัวข้างบนไม่น่าใจหันหนีครับดูเสียงเขาดิหัวกล้องเหรอลูกอ๋อหันกล้องมาหนีเลยนี่พยายามจะถ่ายให้ดูหน้านะคะน้องก็หนีอย่างเดียวเลยมาทางนี้มาฮัลโหลมานี้มาโอ้ฮัลโหลนี่นะหันตูดให้อย่างเดียวอ่ะเอาหน้าไม่เอาตูดเฮ้ยดูสิเขาเหมือนแบบเสียงร้องตลอดอ่ะฮัลโหลเหมือนกลัวกล้องอ่ะค่ะอาจจะกลัวกล้องหันใส่มาก็หันหลังน่าเสียงฮัลโหลมาจับมือกันจับมือกันไม่มีใครทำอะไรหรอกโชว์ท่านผู้ชมหน่อยเร็วแล้วโชว์หน่อยค่ะแล้วโชว์ท่านผู้ชมหน่อยแล้วโชว์ความน่ารักหน่อยตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้เอาโชว์ความหล่อหน่อยครับอันนี้ลิงกระรอกครับผมลิงกระรอกตัวผู้นี้ก็นำเข้าเหมือนกันค่ะอันนี้มีคู่เลยนะเนี่ยตัวผู้ตัวเมียผู้เมียตัวนี้ผู้นี้เมียค่ะอายุเท่าไหร่อ่ะพี่สายตัวนี้6เดือน6เดือนกำลังน่ารักกันเลยอ่ะลิงกระรอกช่วงนี้เห็นมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะพี่ชุดเดียวกันเจ้าเดียวกันมาส่งค่ะเหมือนเป็นรอบๆเขาแหละครับเวลาถึงช่วงฤดูเขาก็จะเข้ามาสลับปัดเปลี่ยนกันค่ะลิงมาโมเสสมั่งลิงกระรอกมั่งกระจันท็อปมั่งเม็ดแนนมากตัวนี้ขายเป็นคู่ 1,800 ครับคู่ละ 1,800 ใช่ครับไม่แยกคู่ถ้ามีคู่2คู่3แยกได้ตัวเดียวได้แต่ถ้ามีเป็นคู่ต้องขายคู่ขายคู่เลยใช่เพราะบางทีเขาจับคู่กันแล้วแล้วก็บางทีเราเหลือตัวเดียวมันจะขายยากส่วนมากลูกค้าถ้าเอาเขาก็จะแบ่งเอาตัวเมียไปแล้วตัวคู่ก็จะขายไม่ได้ราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ราคาได้นิดหน่อยค่ะจะมาหาต้องมาตรงนี้หน่อยลูกเห็นไหมร้านแม่พาจะแนะนำสัตว์แปลกๆเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าจะได้ไม่เบื่อส่งต่างจังหวัดได้นะคะส่งต่างจังหวัดได้ครับแต่ส่วนมากพวกของแพงๆลูกค้ามาเอาดีกว่าลูกค้ามาเอาเองดีกว่าดีที่สุดครับร้านแม่พาเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันครับไม่เปิดทุกวันเปิดทุกวัน9โมง10โมงมาได้เลยเขาจะมากัดกล้องค่ะแต่ตอนนี้ก็ลูกค้าเยอะหน่อยแต่วันธรรมดาลูกค้าก็จะน้อยแต่ส่วนมากจะเป็นขาประจำวันธรรมดาแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกต่างชาติคนไทยทุกเชื้อชาติมาเดินได้เลยมาเดินดูไม่ซื้อก็มาเดินดูได้ครับค่ะนี่จะน่าจะเหลือคู่สุดท้ายแล้วตอนนั้นมีหลายคู่ค่ะอันนี้เป็นกระรอกอันนี้กระรอกฮอกไกโดหูยาวมีหลายสีครับหูเขาแล้วมีขนตั้งขึ้นใช่ใช่ค่ะหูอันนี้ก็คือนำเข้าเหรอนำเข้านำเข้าครับตัวใหญ่นะเนี่ยอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้น่าจะยังไม่ถึงขวบยังไม่ถึงขวบนะคะถ่ายข้างนอกไม่ได้ถ่ายไม่ได้เปิดกรงไม่ได้มันไม่ได้เลี้ยงไก่เล็กค่ะก็กลัวเขาออกอะไรนี้ค่ะถ่ายได้รูปเขานิ่งหรือเปล่าเนี่ยเขากลัวเราหรือเปล่ามันก็นิ่งระดับนึงนะแต่ว่ามันไม่โชว์หน้าหน่อยค่ะราคาเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวนี้ 20,000 ตัวละ 20,000 ค่ะมีหลายสีแต่นี้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลขาวแต่ละสีราคาต่างกันมั้ยพี่แพงกว่าราคาอยู่ตามสีด้วยสีอะไรแพงสุดสีอ่อน้ำตาลน้ำตาลขาวค่ะน้ำตาลขาวสีขาวล้วนอะไรเงี้ยมีค่ะแต่พวกนี้ถ้าเราไม่เลี้ยงห้องแอร์ไม่เลี้ยงพัดลมเสียชีวิตได้เพราะว่าเวลาลูกค้าซื้อหรืออะไรเนี่ยเราต้องดูวิธีการเลี้ยงด้วยต้องเย็นๆใช่ไหมพี่ใช่ครับอากาศเย็นครับค่ะอยู่เมืองไทยจะขนเขาจะได้ประมาณนี้แต่ถ้าอยู่เมืองนอกถ้าได้อากาศหนาวกว่านี้ขนจะหนากว่านี้ค่ะโหอันนี้วันนี้เราเจอของแบบแปลกๆเยอะเลยอ่ะร้านแม่พาอันนี้แล้วคุณครับผมค่ะระวังเขาคว้ากล้องไม่ได้เขาสนบางอย่างดูเขานิ่งๆนะถ้าเขาเอาเรื่องค่ะโหพูดกับเมียรีบมาหากล้องใหญ่เดียวไม่เขาเห็นของแปลกๆเขาจะคว้าของคว้าราคายังไงอ่ะพี่ตัวละ 30,000 35,000 นำเข้าเหมือนกันเนาะอันนี้พอได้เมืองไทยแล้วครับพอได้ในเมืองไทยแล้วแล้วคุณพอได้แล้วค่ะแต่บางอย่างเมืองนำเข้าเมืองนอกแต่ว่าพอได้เมืองไทยได้แล้วค่ะ
ต้องแอบต้องแอบจับแอบอะไรได้แต่ว่าถ้าจับเขาไม่ให้เหมือนเริ่มเขาจำเจ้าของแล้วแต่อายุยังน้อยอยู่อ๋ออายุยังน้อยค่ะกินอะไรอ่ะพี่ผลไม้ทั่วไปครับแล้วก็บัฟค่ะโครงไก่บดแมลงค่ะครับผมนั้นเป็นอะไรคะเนี่ยเขาเป็นเงี้ยแหละสัตว์พวกสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาค่ะเขามองนะคะเนี่ยจ้องคว้ากล้องเนี่ยจ้องกล้องอย่างเดียวเลยเขาคว้าเร็วด้วยนะค่ะถ่ายใกล้ให้ดูไม่ค่อยได้ชัดเลยนะคะนี้ค่ะนี่หนูยักษ์คาบิบาร่าครับผมไซนี้5เดือนปูตัวใหญ่นะคะ5เดือนจับไม่ได้แล้วจับไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้จะจับแล้วเขาลุกไม่ได้บางตัวเล็กคือเขาให้จับแต่ถ้าบางตัวใหญ่ต้องใช้เวลาครับน้องเขาหน่อยเขาถึงให้จับแล้วตัวเล็กไซส์เท่าไหร่พี่ตัวเล็กมันไล่เลี่ยกันอ่ะ3เดือนกับ5เดือนค่ะนั่นแหละครับราคาตอนนี้ที่อยู่ก็ยังนิ่งนะตัวผู้ 80,000 ครับแล้วตัวเมียล่ะคะเมีย 100,000 ตัวเมียจะราคาสูงกว่าใช่ครับสัตว์บางอย่างราคาจะสูงหน่อยค่ะแต่ก็ราคาก็ยังลดได้ครับชุดนี้จะมาโตหน่อยมีเข้ามาเรื่อยๆไหมพี่ช่วงนี้ยังมีเข้ามาเรื่อยๆครับบีบาร่ายังมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะแต่ว่าแค่ต่างกันที่ขนาดแล้วก็อายุอันนี้เขาถือว่ายังไม่ค่อยตกใจใช่ไหมไม่ค่อยครับถ้าตกใจคือเขาจะแบบอยู่มุมข้างแล้วก็เหมือนกับจับกระโดดออกจากกรงอ่ะค่ะอันนี้พวกไก่สวยงามค่ะอันนี้ไก่แจ้ซาลามอครับตัวนี้เป็นซิลกี้โชเกอร์เขาจะเป็นสายพันธุ์นี้นะไม่ได้ว่าขี้เลือนไม่ได้ไปตัดตกตัดขนนะขนเขาขนเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ครับผมค่ะลองมาให้ลูกค้ารอมาให้ลูกค้าดูไงค่ะแปลกๆสวยงามราคายังไงอะพี่ตัวนี้ขาย1,500ครับตัวนั้นตัวละ1,000เท่าไหร่นะตัวนี้1,500 1,500อันนี้ตัวละ1,000ตัวนี้ตัวละ1,000ค่ะเอาไปขันเก่งเอาไปขันปลูกที่บ้านได้ค่ะอันนี้ก็ลูกนกคุ้มครับผมอันนี้ประมาณอาทิตย์กว่าๆมี2ไซส์มีไซส์ไม่อาทิตย์นึงไม่ถึงอาทิตย์มีอยู่3ตัวที่นอนอยู่แล้วก็ไซส์อาทิตย์นึงเนี่ยที่วิ่งแล้วมี2ตัวตัวจิ๋วน่ารักใช่ค่ะอันนี้ต้องมีทุกอาทิตย์ตอนนี้ลูกค้าติดอยู่ราคาตัวเท่าไหร่คะพี่วันนี้ขึ้น200ครับขึ้นมาหน่อยนึงเพราะตอนนี้มันพอไม่ทันลูกค้าจะชอบแบบในตู้นี้มากกว่าไม่ชอบไซส์โตไซส์เล็กๆก็รับไปกันได้เลยใช่แต่บางทีเล็กเกินไปก็ไม่ขายค่ะไส้โตมี2ตัวลายกับขาวอันนี้ไก่แจ้ไม่เหมือนกันอ๋อนี่คือไก่แจ้ไก่แจ้ซาลามอนี่2ตัวนี้คือไก่แจ้คือตัวเดิมที่เท่านู้นครับซาลามอนั่นแหละครับไก่แจ้เท่าไหร่อ่ะพี่ไก่แจ้200ครับค่ะแล้วนกคุ้มนกคุ้ม200เท่ากันราคาเดียวกันเลยค่ะ2ตัวนั้นคือนกคุ้มใช่ครับค่ะหนูฮิปโปครับผมหนูฮิปโปมีจัดบี้รวมอยู่ด้วยเนียนเนียนฮิปโปจะไม่มีขนค่ะราคายังไงคะสีธรรมดา1,200ครับถ้าเป็นสีขาวๆ1,500ครับถ้าเอาคู่ก็ลดได้ราคาลดได้แล้วหนูราคาหนูตัวนั้น500ครับลูกผสมแกดดี้อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้แต่คนหนูเหมือนกันค่ะโอ้ไม่แกล้งกันเลยนะไม่แกล้งกันไม่แกล้งกันค่ะโอ้มีหลายกรงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายแค่บางส่วนบางคนแพ้ขนก็เลี้ยงพวกฮิปโปค่ะแล้วบางคนชอบพวกมีขนก็แกดดี้ลูกผสมคลิปนี้เราก็พาชมสัตว์เลี้ยงที่ร้านแม่พากันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย